ZTVสวัสดีค่ะคุณผู้ชมได้เวลามาอัปเดตเรื่องราวแซ่ดๆกับ A และ ZTV กันแล้วค่ะเริ่มต้นแซ่ดช่วงแรกกับ Z Travel ในวันนี้หนุ่มแอมเขาจะพาเราไปท่องเที่ยวกันที่พัทยาจังหวัดชลบุรีไปชมโชว์โลมากันที่พัทยาดอลฟินาเรียมจะสนุกสนานขนาดไหนนั้นตามเขาไปแซ่ดกันเลยค่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมครับมาแล้วซัดทราเวลท่องเที่ยวแล้วเรียนรู้เส้นทางอย่างประหยัดกับอีซูซูนะครับวันนี้ฮะผมจะพาคุณผู้ชมมาชมความน่ารักของโลมากันครับโอ้โหจะน่ารักขนาดไหนเนี่ยที่นี่เลยครับผมชื่อว่าพัทยาดอลฟินาเรียมนั่นเองครับด้านในจะมีโชว์อะไรอลังการแค่ไหนตามมาดูกันเลยเดี๋ยวเราไปดูโชว์โลมาพร้อมกันครับต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าที่เนี่ยถือว่าเป็นอันดับหนึ่งของเอเชียเลยครับผมไปซื้อตั๋วก่อนครับมาคุณผู้ชมฮะนี่แบบติดขอบสระกันเลยทีเดียวนะครับที่นี่ทำอะไรบ้างครับมีดูโชว์โลมานะครับมีถ่ายรูปกับโลมาก็ได้นะครับหรือว่าจะลงไปว่ายน้ำกับเขาก็ได้และอีกอันหนึ่งฮะฝึกคำสั่งให้กับโลมาด้วยครับที่นี่มีโชว์วันละ3รอบนะครับมี11โมงบ่าย2แล้วก็5โมงเย็นแต่ว่าหยุดทุกวันพุธนะครับนี่แหละครับบรรยากาศด้านในนะครับผมเห็นแล้วต้องว้าวเลยนะครับดูบรรยากาศของเขาจัดได้ดูดีมากกับช่วงแรกที่เขาเรียกน้ำย่อยกันก่อนเลยฮะนี่โอ้โหน่ารักมากครับเป็นโชว์จากน้องแมวน้ำนั่นเองครับไม่น่าเชื่อนะเนี่ยว่าเก่งฉลาดแล้วก็ทำได้มากมายจริงๆนะครับโชว์ของเขาก็มีทีเด็ดหลายอย่างครับนี่ลองดูฮะโอ้โหนี่มีเล่นกับห่วงก็ได้ด้วยนะครับโอ้โหหลายลีลาฮะแมวน้ำนี่เก่งมากๆเลยครับมากันที่ไฮไลท์นี่แหละฮะน้องโลมาทั้ง3ตัวนะครับฝึกกันมาอย่างดีฮะเชี่ยวชาญมากๆถือว่าเป็นโชว์ที่น่าสนใจแบบสุดๆเลยนะครับโอ้โหดูฮะดูแต่ละตัวนะครับนี่โชว์ความสามารถกันอย่างเต็มที่เลยนะฮะเรียกเสียงกรี๊ดเสียงปรบมือของคนดูได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวนะครับนี่ฮะลองดูฮะบรรยากาศของการโชว์นี่ดูฮะโอ้โหไม่น่าเชื่อนะครับว่าน้องโลมานี่เก่งได้ขนาดนี้ฮะกระโดดนี่โอ้โหสูงมากครับแล้วก็โดดลงมาเนี่ยท่าสวยด้วยนะครับก็ต้องบอกแบบนี้นะครับว่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่ต้องมาร์กเอาไว้เลยนะครับว่าถ้าว่ามาเป็นครอบครัวหรือว่าพาลูกๆหลานๆมาเที่ยวในช่วงวันหยุดนะฮะสามารถที่จะไปกลับได้เลยที่นี่น่าจะสร้างเสียงหัวเราะแล้วก็ความสุขให้กับพวกเขาได้แน่นอนครับโอ้โหสุดยอดจริงฮะโลมานี่เก่งมากๆฉลาดด้วยนะครับแล้วก็เป็นโชว์ที่ถือว่าสนุกแล้วก็คุ้มค่ามากๆเลยใครที่อยากจะมาชมโชว์แบบนี้นะครับมาได้เลยที่พัทยาอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพเลยครับสถานที่ดีๆนะครับสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจติดตามกันได้เลยนะครับในช่วงของ Sat Travel ท่องเที่ยวและเรียนรู้เส้นทางอย่างประหยัดกับ Isuzu ทุกวันเสาร์ครับแล้วเจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย